สวัสดีครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมมงคลรัตไกรครับผมอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วโอ้ตั้งแต่เกิดแล้วอาหารไทยที่ชอบมากที่สุดอาหารอีสานครับเพราะผมเป็นคนอีสานก็ชอบอาหารส้มตำลาบตกชอบเพราะเป็นคนอีสานใช่ครับก็เรากินตั้งแต่เด็กก็ติดชาติติดใจในรสชาติพวกนี้แล้วก็อาหารอะไรที่แบบพอตั้งแต่เกิดมาแล้วมาเห็นแล้วรู้สึกแบบแปลกใจแล้วแบบไอ้เชี่ยในเมืองไทยมันมีแบบนี้ด้วยหรอมักกะโรนีป่ะมักกะโรนีใช่เคยเห็นครั้งแรกมันเป็นอาหารเมื่อไหร่มันเป็นอาหารไม่ใช่อาหารอะไรแต่เราไม่เคยเห็นไงอ๋อเราคิดว่าเอ้ยมีในเมืองไทยด้วยเหรออะไรเงี้ยประมาณครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วครับผมครับขอบคุณครับครับ